สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Wired AGA T437 เรือนี้กันนะครับนาฬิกายี่ห้อ Wired เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่อยู่ในเครือของ Seiko นะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะคุ้นๆกันแค่พวก Seiko Alba หรือว่า Orient อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ย Seiko Watch Corporation เนี่ยเป็นบริษัทนาฬิกาที่ใหญ่มากๆนะครับคือมีการแตกลายแบรนด์ย่อยแบรนด์รองแบรนด์หลักเนี่ยออกมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะซึ่งแบรนด์ที่เน้นทำตลาดในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีแบรนด์อย่างเช่นพวก Current นะครับหรือว่าอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยที่แบบไฮขึ้นมาหน่อยซึ่ง positioning เนี่ยเริ่มจะใกล้เคียงกับ Seiko แล้วเนี่ยก็คือแบรนด์ Wired ตัวนี้นี่เองนะครับโดยชื่อแบรนด์ของเขาเนี่ยคำว่า Wired เนี่ยมันก็มาจากคำว่า Y นะครับที่แปลว่าสายอะไรประมาณนี้นะครับก็คือสายโทรศัพท์สายนู่นสายนี่เนี่ยแล้วพอมันเป็นคำว่า Wired เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเชื่อมต่อสายอะซึ่งอันเนี้ยเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เขานะครับคือเขาบอกว่าเป็นการเชื่อมต่อแฟชั่นเข้ากับผู้คนเข้ากับไลฟ์สไตล์ประจำวันอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคำว่า Wired ตัวนี้นี่เองนะครับโดยที่นาฬิกาจากยี่ห้อนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีให้เลือกหลายรุ่นมากๆนะซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะแบบมาแนวค่อนข้างจะวัยรุ่นเลยนะคือมีเอกลักษณ์มีความแบบโดดเด่นแตกต่างกับไซโก้เยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งหนึ่งในเรือนที่ผมรู้สึกว่ามันมีสีสันแล้วก็หน้าตาดูดีมากๆนะแล้วก็มีการดึงเอาจุดเด่นของไซโก้หลายๆอย่างเนี่ยมาใส่ไว้ในเรือนนี้ก็คือรุ่นนี้นี่เองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดีเทลกันเลยนะครับว่าเรือนนี้มันน่าสนใจยังไงบ้างนะครับเริ่มจากตัวหน้าปัดกันเลยนะตัวหน้าปัดเนี่ยอย่างแรกที่เพื่อนๆเห็นแล้วแบบจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันดูโอเคมากนะครับก็คือเรื่องการเล่นเงาต่างๆของมาร์กเกอร์เขาอะนะครับคืออย่างเงี้ยเราจะเห็นนะว่ามันจะมีมาร์กเกอร์รอบๆเนี่ยเป็นแบบทรงเขี้ยวนะซึ่งทรงเขี้ยวเนี่ยมันก็จะเป็นทรงที่มันมีสันตรงกลางด้วยนะครับเป็นมาร์กเกอร์ที่แบบเรียกว่ามีเหลี่ยมมุมประมาณนึงอะดังนั้นเนี่ยมาร์กเกอร์แบบเนี้ยเวลาหมุนซ้ายหมุนขวานะมันก็จะเล่นเงาสะท้อนแสงค่อนข้างจะแวววาวเลยนะครับอันเนี้ยคนที่ชอบความเงาความสะท้อนอย่างเงี้ยเห็นมิติการเรืองแสงเงินขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ละเป็นอย่างแรกนะครับแล้วส่วนต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของการเล่นแสงของหน้าปัดคือหน้าปัดเนี่ยเอาแบบหน้าปัดหลักก่อนนะเป็นสีแบบแกรเดียนจากน้ำเงินเข้มไปแบบน้ำเงินเฉดกลางๆที่อยู่ตรงกลางหน้าปัดนะครับซึ่งเฉดเนี้ยมันเป็นเฉดที่ผมอะแพ้ทางมากนะคือเวลาเห็นนาฬิกาโทนแบบนี้ทีไรนะครับที่แบบไล่แกรเดียนน้ำเงินเข้มไปน้ำเงินอ่อนไปฟ้าอะไรแบบนี้เห็นแล้วแบบอดใจไม่ได้ทุกทีนะครับคือมันจะดูสวยดูมีมิติมากๆเลยแล้วก็มันเป็นเฉดที่แบบมันได้ทั้งความสบายตาได้ทั้งความหรูได้ทั้งความเข้มขรึมคือแบบมันเป็นโทนที่มันมีทุกอย่างในตัวเลยจริงๆอะดังนั้นผมก็จะเสียเงินให้กับนาฬิกาที่สีมันมาแบบนี้ได้อย่างง่ายเลยนะครับแล้วก็อีกจุดเด่นนึงที่เพื่อนๆสังเกตเห็นได้ชัดมากๆนะก็คือการเล่นแสงของตัวซับไดออลนะคือแม้แต่ซับไดออลหรือว่าหน้าปัดย่อยของเรือนี้เนี่ยมันก็ยังซันเบิร์สมาแบบรุนแรงมากๆนะครับผมซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับจะได้เห็นเลยนะว่าเนี่ยคือเวลาเราพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยตัวซับไดออลมันจะแบบสะท้อนแวววาวอะคือเอาจริงๆซับไดออลเนี่ยเล่นแสงหนักกว่าไดออลหลักด้านนอกอีกนะครับเป็นสีน้ำเงินที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็มีริ้วๆการประกายที่สวยมากๆเลยนะแล้วก็สังเกตดูว่าตรงขอบซับไดออลด้านในนะครับก็จะเป็นการตัดไดมอนด์คัตมาแบบนี้ซึ่งเวลามันเป็นไดมอนด์คัตเนี่ยเวลามันเล่นแสงอ่ะมันจะเห็นแสงวิ่งตามขอบเส้นรอบๆนะครับดูประกายสวยงามมากโดยภาพรวมหน้าปัดของเรือนนี้คือเล่นแสงแบบจัดจ้านอลังการจัดเต็มมากจริงๆนะครับแม้แต่ตัวโลโก้ด้านขวาเนี่ยยังเป็นแอปพลายโลโก้ที่แบบสะท้อนแสงเงามาได้อย่างดีเลยอ่ะอันนี้ถือว่ามาทุกส่วนเลยนะใครที่ชอบรายการหน้าปัดมีดีเทลสะท้อนแสงเยอะๆตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ชอบแน่นอนเลยนะครับส่วนตัวเข็มเนี่ยจะมาเป็นสไตล์ดอลฟินแฮนด์นะอันนี้เราก็จะพบเจอได้บ่อยๆบนนาฬิกาของไซโก้ตระกูลพรีซาร์ดหรือว่าแม้แต่แกรนด์ไซโก้เองก็จะใช้เข็มประมาณแบบนี้กันเยอะนะครับทรงก็จะดูหรูๆเลยแล้วก็มีความเข้ากับตัวมาร์กเกอร์อินเด็กซ์ด้านนอกได้ดีนะคือทรงมันมาแบบเคี้ยวแหลมๆปลายแหลมๆเหมือนกันนะก็สวยดีเหมือนกันนะครับส่วนฟังก์ชันการทำงานของเรือนนี้นะครับเป็นระบบโครโนกราฟนะแล้วก็เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องควอตซ์นะครับกดที่ด้านขวาบนทีหนึ่งเนี่ยนาฬิกาก็จะเริ่มจับเวลาที่ด้านล่างตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นหลักวินาทีส่วนด้านบนเนี่ยเป็น1ส่วน10วินาทีนะครับก็เป็นมิลลิเซกนะกดด้านขวาทีหนึ่งปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการหยุดการจับเวลาแล้วนะครับเข็มด้านล่างก็หยุดด้านบนก็หยุดนะก็อ่านค่าได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะรีเซ็ตเนี่ยก็กดที่ด้านล่างขวาแบบนี้ก็จะกลับไปตำแหน่งเดิมนะครับซึ่งการจับเวลาเนี่ยมีปัญหาหนึ่งที่ตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเกิดแต่มันก็เกิดไปแล้วนะครับนั่นก็คือด้วยความที่หน้าปัดอ่ะมันเงามากนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคือด้านบนน่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีริ้วอย่างเงี้ยเป็นเส้นๆสีขาวๆนี่นะครับวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นะเวลาเราหมุนหน้าปัดทำมุมอ่ะคือมันประกายมากอ่ะตัวหน้าปัดซับไดออลอ่ะดังนั้นน่ะพอเรากดเริ่มจับเวลานะครับ
บางทีอ่ะมันจะงงมากกับการที่เราเห็นเข็มมันกระดิกแล้วก็เห็นไอ้ตัวอย่างเงี้ยที่มันเป็นความเล่นเงาของหน้าปัดอ่ะมันเหมือนเข็มอีกเข็มนึงอ่ะอย่างด้านบนไม่เท่าไหร่นะครับลองมาดูด้านล่างนะอย่างเงี้ยด้านล่างอ่ะด้วยความที่เข็มวิมันวิ่งช้านะครับบางทีเราก็มองดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันมีเข็มแบบ3เข็มเลยเนี่ยอย่างเงี้ยด้านซ้ายเข็มนึงด้านขวาเข็มนึงแล้วก็ตรงกลางล่างอีกเข็มนึงอะไรแบบเนี้ยนะครับคือซับไดออลมันเงาแบบเงาเกินไปจริงๆอ่ะจนทำให้แบบมันสะท้อนกลายเป็นเข็มงอกมาอีกหลายเส้นเลยก็แปลกตาดีนะอย่างเงี้ยด้านบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทำไมเข็มมันวิ่งเร็วจังนะครับอย่างเงี้ยจับเอียงซ้ายก็วิ่งไปทางซ้ายเอียงขวาก็วิ่งไปทางขวาดูประหลาดมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่เวลาใช้งานแล้วแบบแปลกนิดนึงอ่ะคือมีความสะท้อนแบบรุนแรงมากๆนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังหน่อยนะคือมันแบบไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่อ่ะในนาฬิกาที่หน้าปัดซับไดออลมันจะเงาแล้วก็มีการขึ้นริ้วมาขนาดนี้นะครับรายละเอียดโดยภาพรวมของหน้าปัดก็ประมาณนี้นะแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยไม่ได้มีรูมาให้นะครับก็คือแบบเข้าที่มืดก็เน้นการสะท้อนแสงเน้นการชิ่งเข็มเอานะครับก็พอดูได้นะเพราะว่าเข็มมันมีความเงาแล้วก็มีเหลี่ยมสันที่เยอะประมาณนึงนะไม่ได้ดูแบบมืดสนิทจนอ่านค่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณนึงส่วนเบ็ดมะยมเนี่ยไม่ได้เป็นสกรูดาวคราวนะครับดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนขึ้นนะครับเพื่อทำการตั้งช่องวันที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับระบบฟังก์ชันการทำงานก็ประมาณนี้นะมีแค่ 2-3 อย่างเลยใช้งานเสร็จก็กดกลับเข้าไปแบบนี้ส่วนตัวปุ่มโครโนกราฟที่กดเมื่อกี้มันเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมๆนะครับมันก็ดูเข้ากับตัวเรือนดีนะคือแบบเวลาดูจากด้านบนเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นว่าปุ่มมันยื่นออกมาเยอะแยะมากมายอะไรนะครับดูไม่ลกตาเท่าไหร่ก็เรียบๆเนียนๆไปกับตัวเคสเลยซึ่งตัวเคสเนี่ยมาเป็นทรงมาตรฐานพอสมควรเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเด่นมากนะแต่ว่าเป็นการขัดเงามาหมดเลยนะครับก็คือด้านข้างตัวเรือนขาลักด้านบนนี่ก็ขัดมาเงาแวบเลยคุณภาพวัสดุถือว่าดีนะคือแบบเทียบเท่าไซโก้ราคาแบบใกล้ๆกันได้สบายๆเลยส่วนตัวกระจกเนี่ยให้มาเป็นฮาร์ดเลดคริสตัลนะแต่ว่ามีความนูนมากๆนะครับคือตรงกลางเนี่ยเราจะจับแล้วแบบรู้สึกเลยว่าแบบมันโดมขึ้นมาเห็นเป็นแบบทรงชัดมากๆอ่ะซึ่งไอ้ทรงแบบเนี้ยมันก็มีข้อดีตรงที่เวลาเรามองอ่ะบางทีมันก็จะดูหน้าปัดใหญ่ดีนะครับดูเต็มข้อไม้ข้อมือมากเลยแต่ว่าทรงกระจกแบบเนี้ยมันจะมีข้อเสียอย่างนึงเลยที่แบบมันชัดมากๆก็คือเวลามันสะท้อนแสงนะครับบางมุมอ่ะที่มันไม่ได้ชิ่งเจอแสงอะไรมากอ่ะมันจะเคลียร์มากนะอย่างอันเนี้ยเพื่อนๆลองดูว่ากระจกมันจะดูใสกิ้งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มหมุนมาเจอบางมุมที่แบบอ่ะมันเริ่มสะท้อนแสงมันเริ่มมีแสงชิ่งเข้ามาเยอะละซึ่งบางครั้งเวลามันเจอแสงตกกระทบมาเต็มๆอ่ะมันจะฝ้าทั้งหน้าจอเลยนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะมุมประมาณอย่างเงี้ยคือมันก็จะฝ้ามาทั้งก้อนเลยอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของกระจกที่มันโค้งมามากขนาดนี้นะครับคือบางมุมก็สะท้อนมาเต็มที่ขนาดนี้เลยนะครับบางมุมก็โอเคดูเคลียร์ดูใสดีมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็ลองดูกันไว้นะครับส่วนสเปคอื่นๆของเรือนนี้นะครับการกันน้ำเนี่ยทำได้10บาร์นะก็แช่น้ำได้ลงน้ำได้แบบประมาณนึงแหละคือค่อนข้างจะทนทานเลยแล้วก็ความแม่นยำความคาดเคลื่อนเนี่ยเดือนหนึ่งเขาเคลมไว้ว่าบวกลบประมาณ20วินาทีเท่านั้นนะครับก็เป็นตามมาตรฐานของเครื่องควอตเครื่องแบบที่มันใส่ฐานอยู่แล้วล่ะมันก็จะเดินตรงหน่อยไม่ต้องมาคอยตั้งเวลามาคอยจูนอะไรเหมือนเครื่องออโต้นะมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะผมว่าส่วนขนาดเคสไซส์วัดออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ41มิลความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12.2 มิลนะครับส่วนลักทูลักจะอยู่ที่ 46.6 มิลซึ่งถือว่าเป็นลักทูลักที่สั้นนะคือดีไซน์ของเขาเนี่ยขามันไม่ได้ยื่นมาเยอะมากนะแล้วก็มีความเอียงลงมาจากตัวเรือนเยอะประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นถือว่าเป็นไซซิ่งที่คนข้อมือเล็กใส่สบายแน่นอนนะครับแล้วก็คนข้อมือใหญ่ก็ต้องใส่สวยอยู่แล้วแหละเพราะว่าหน้าปัดมันแบบ40กมิลอ่ะมันก็ดูเต็มข้อมือดีอยู่ละส่วนน้ำหนักนะชั่งออกมาอยู่ที่110กรัมนะครับมาดูส่วนของสายกันบ้างนะตัวสายเนี่ยก็เป็นสายสไตล์ออยสเตอร์ตันๆนะครับเป็นแบบขัดด้านมาหมดเลยนะซึ่งอันนี้เป็นคุณภาพการผลิตที่ใช้ได้นะคือความตันความแน่นอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะครับแต่อาจจะมีบางมุมที่ผมยังรู้สึกว่าความโค้งหรือว่าความขัดเงาในเชิงแบบความละเอียดเรียบร้อยแบบความเนี้ยบอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้เน้นให้มันโค้งให้มันเงามากเหมือนกับพวกไซโก้นะครับคืออย่างไซโก้อ่ะถ้าเกิดราคาประมาณสัก 5,000 น่ะเราอาจจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีความละเอียดแล้วก็ความโค้งความสมูทอ่ะมันจะเริ่มเรียบเนียนกว่านี้นิดนึงอันนี้มันเหมือนกับแบบใกล้ๆแล้วอ่ะแต่ก็ยังขาดไปนิดนึงจริงๆนะครับอย่างเนี้ยเวลาผมเห็นการสะท้อนแสงบนข้อแต่ละข้อนะมันจะเห็นริ้วว่าแบบมันจะดูโค้งๆดูแบบมีความเบี้ยวๆหน่อยนะครับไม่ได้เป็นระนาบที่มันตรงเป๊ะขัดมาเป็นเส้นตรงเป็นงานฝีมือระดับสูงอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แอบรู้สึกว่ามันต่างกับไซโก้อยู่บ้างนะครับยังไม่ได้เทียบเคียงรุ่นพี่ได้ขนาดนั้นนะถึงแม้ว่าเอาจริงๆราคาเนี่ยมันจะใกล้ๆกับไซโก้บางเรือนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเทียบกับไซโก้อ่ะผมยังรู้สึกว่าให้ภาษีไซโก้ดีกว่านิดหน่อยนะในเรื่องของความละเอียดของตัวสายอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวบัคเคิลก็มาแบบบางๆแบบนี้นะเป็นแบบบานพับแบบนี้แล้วก็ไมโครแอดจัสต์เนี่ยมีมาให้2รูซึ่งตรงนี้อาจจะน้อยไปนิดนึงนะ
พราะว่าสายเนี่ยข้อมันค่อนข้างจะแบบมีความใหญ่แบบเป็นมาตรฐานอะดังนั้นมันควรจะให้ไมโครแอดจัสต์มาสัก3รูอะผมว่ามันน่าจะเหมาะกว่าไอ้ตรงนี้ก็อาจจะแบบปรับให้มันตรงข้อมือยากนิดนึงนะครับส่วนตัวสายเนี่ยผมตัดสายออกไปประมาณนึงนะแล้วก็ยังเหลือให้ตัดได้อีกเนี่ย3ข้อนะซึ่งการตัดสายของเรือนี้ทำได้ง่ายมากนะครับก็คือแบบมันจะมีอุปกรณ์มาให้เลยในกล่องแล้วก็เอามาจิ้มเองได้เลยไม่ต้องใช้พวกน็อตไขควงอะไรพิเศษเลยนะครับอันนี้ถอดสายได้อย่างง่ายเลยเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงของเรือนนี้เลยก็ว่าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยคือเป็นนาฬิกาที่หน้าปัดนี่แบบสวยจริงจังมากนะอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนๆเห็นอยู่บนข้อนะครับโอ้โหมันสีมันดีมากอ่ะแล้วก็เวลามันประกายกับแสงแดดหรือว่าแสงรอบๆอ่ะมันก็จะมีความเงาที่ตัวมาร์เกอร์ความเงาที่ตัวเข็มต่างๆนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีอย่างเงี้ยเล่นแสงได้กันดีหมดเลยอ่ะแล้วก็สังเกตดูนะครับว่ามันเงาต่อเนื่องไปจนถึงตัวเคสด้วยนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราหมุนข้อมือขึ้นลงอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นนาฬิกาที่แฟลชชี่มากนะครับคือสีสันการสะท้อนแสงเนี่ยแบบเตะตามากๆเลยอ่ะใครที่ชอบการเล่นเงาประมาณนี้อยู่แล้วเนี่ยรับรองถูกใจเรือนนี้แน่นอนนะครับคือแบบสวยจริงนะแม้แต่ซับไดอัลอ่ะลองดูนะครับขนาดแบบหมุนไปหมุนมาเนี่ยขึ้นเป็นริ้วเป็นเส้นโอ้โหมันชัดมากเลยนะเป็นเอกลักษณ์ที่ดูเท่มากจริงๆนะครับส่วนฟิตติ้งการใส่ใช้งานถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าตัวขาลักตรงนี้เนี่ยมีการเอียงลงมาแล้วก็มีความสโลปเข้ากับข้อมือผมได้ดีนะขนาดข้อมือผมเล็กอ่ะผมยังรู้สึกว่าใส่แล้วแบบโอเคอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปเลยนะครับดังนั้นคนข้อมือใหญ่กับผมนี้ยังไงก็ใส่สะดวกใส่สบายอยู่แล้วนะยิ่งถ้าเกิดใครที่ข้อมือประมาณ 6.5 นิ้วเป็นต้นไปเนี่ยจะยิ่งใส่แล้วแบบขึ้นข้อสวยงามสุดๆเลยนะครับโดยภาพรวมเลยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาแบรนด์นึงที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องหน้าตาเนี่ยถือว่าทำมาได้ดีแล้วก็แอบอิจฉาคนญี่ปุ่นพอสมควรเลยนะที่แบบได้มีนาฬิกาทางเลือกประมาณแบบนี้มาใส่ใช้งานด้วยนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่ามาตรฐานการผลิตหรือว่าความไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะมันก็อยู่ในระดับเดียวกับไซโก้นั่นแหละเพราะว่าเขาก็เป็นเครือเดียวกันน่ะเอาอย่างง่ายๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆไปในเว็บไซต์ของเขานะครับที่ญี่ปุ่นนะแล้วแบบเข้าไปกดเมนูพวกคอนแทคหรือติดต่อสำนักงานอย่างเงี้ยมันก็คือการติดต่อสำนักงานของ Psycho Watch Corporation เลยนะครับไม่ได้แบบมี Service Center เป็นของทางแบรนด์ย่อยออกมาอะไรแบบนั้นนะก็คือติดต่อ Psycho โดยตรงเลยอ่ะก็เท่ากับว่าเรื่องคุณภาพการผลิตการรับรองมาตรฐานต่างๆนานาเนี่ยว่าง่ายๆมันก็คือ Psycho นั่นแหละนะครับเราสามารถเอาโลโก้ Wired ออกเนี่ยแล้วก็เอา Psycho มาแปะเลยมันก็ยังได้นะครับแต่อันเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นแบรนด์ย่อยที่เอาไว้ลองทำนู่นนี่นั่นอะไรที่มันแปลกๆอ่ะจริงๆในการรุ่นอื่นของเขาอ่ะสีสันมันจะจี๊ดกว่านี้เยอะเลยนะมันจะมีแบบสีม่วงสีชมพูสีแบบสดๆแกรเดียนอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับไอตัวเนี้ยผมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่หน้าตาน่าจะเรียบร้อยที่สุดเรือนหนึ่งของแบรนด์แล้วก็ว่าได้นะครับเพราะจริงๆแบรนด์นี่คือจะมาจัดเต็มอลังการแบบนี้เยอะนะยังไงใครที่สนใจแบรนด์นี้หรือว่าอยากจะดูเรือนอื่นๆก็ลองตามไปดูในเว็บไซต์เขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับส่วนการซื้อเนี่ยจริงๆก็ซื้อได้หลายทางนะคือแน่นอนว่ามันเป็นนาฬิกาที่มันทำตลาดที่ญี่ปุ่นนะดังนั้นมันก็จะไม่ได้มีขายในไทยอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องอาจจะอาศัยพวก eBay หรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนานาที่แบบเขานำเข้าของจากญี่ปุ่นมาขายเอานะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะพอหาซื้อได้ไม่ยากอยู่นะแต่ว่าจุดนึงที่อาจจะต้องออกตัวไว้ก่อนนะก็คือเรื่องของการซ่อมแซมหรือว่าการแบบดูแลรักษานะครับคือแน่นอนว่ายี่ห้อเนี้ยมันไม่ได้มีศูนย์ในไทยอย่างเป็นทางการซึ่งต่อให้มันอยู่ในเครือไซโก้นะผมอะไม่มั่นใจนะว่าเอาเรือนเนี้ยไปส่งแบบไซโก้แล้วเขาจะมีแบบประกันมี international warranty มันจะเกี่ยวข้องกับเรือนพวกนี้ไหมนะครับเพราะว่าไซโก้ประเทศไทยอะเขาก็ไม่ได้ทำตลาดยี่ห้อนี้อะแต่ว่าเอาจริงๆผมเชื่อว่าเครื่องด้านในของเขาอะหรือว่าชิ้นส่วนพาร์ทต่างๆอะเขาก็ใช้ของไซโก้นี่แหละนะครับอะไหล่มันก็อะไหล่ชุดเดียวกันอะมันไม่ได้มีความแปลกประหลาดซับซ้อนอะไรนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องนึงที่อาจจะต้องเผื่อใจกันไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรก็อาจจะมีขั้นตอนมากกว่าปกตินิดนึงเพราะมันก็เป็นแบรนด์ที่ในไทยมันไม่ได้แบบมีตัวแทนอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับส่วนราคานะครับราคาเนี่ยจากป้ายที่ญี่ปุ่นจะอยู่ที่ประมาณ 24,000 เยนถ้าเกิดคุณเป็นเงินไทยก็ตกประมาณสัก6,500 บาทนะครับซึ่งเวลาซื้อก็อาจจะมีส่วนลดนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะก็จะซื้อได้ประมาณ 5,000 กว่าๆอะไรแถวๆนี้นะครับใครที่สนใจก็ถ้าเกิดได้ไปญี่ปุ่นก็ลองไปดูกันได้นะพวก Big Camera เนี่ยมีแน่นอนนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ